สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลนะคะจะพาเพื่อนๆมาชมนี่เลยค่ะต้นหม่อนที่เราตัดไว้นะคะถ้าเพื่อนๆปลูกหม่อนนะคะเวลาเราซื้อมาเนาะจะเห็นว่ามีผลที่ดกมากเลยใช่ไหมคะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีแต่ใบเยอะแยะมากมายเลยค่ะวิธีแก้ไขง่ายๆนะคะเพื่อนๆตัดเลยค่ะตัดทำสาวนะคะก็คือตัดกิ่งเขาออกนั่นเองนะคะให้เขาโกรนเลยค่ะเพื่อนๆพอเขาออกใหม่เห็นไหมคะนี่เฉพาะช่อเดียวนะคะมีลูกเต็มต้นเลยค่ะเห็นไหมคะโอ้โห1 2 3 4 5 6 7นะคะนี่ค่ะอันนี้ช่อใหม่ที่ออกมานะคะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ค่ะช่อนี้ก็เต็มเลยนะคะเอานี่อันนี้สุกแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะช่อนี้เยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวขอเด็ดใบออกนิดนึงนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะจะให้เห็นว่าเต็มเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะมีนาชาแนลพอดีว่าไม่สบายนะคะไม่สบายไปสัก2อาทิตย์เลยไม่ได้ทำคลิปนะคะเพื่อนๆช่วงนี้นะคะต้นปลายฝนต้นหนาวเนี่ยเพื่อนๆระวังด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะไข้เลือดออกระบาดนะคะมีนาชาแนลเป็นไข้เลือดออกนะคะก็เลยไม่ได้มีเวลาดูต้นไม้เท่าไหร่นะคะเพื่อนๆเห็นข้างๆไหมคะเพี้ยแป้งเต็มเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาใส่นะคะกากกาแฟนะคะให้น้องนะคะเพื่อบำรุงต้นนะคะแล้วก็กำจัดพวกเพี้ยแป้งต่างๆด้วยนะคะวันนี้มีนาชาแนลลากันไปก่อนค่ะกับต้นหม่อนนะคะที่ออกลูกเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ปุ๋ยกากทุเรียนเอ้ยไม่ใช่ค่ะกากกาแฟกันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนะคะเด็ดหม่อนนี่ค่ะนี่นะคะนี่ขนาดเรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยบำรุงนะคะเพื่อนๆแค่ตัดทำสาวเฉยๆนะโอ้โหอันนี้ก็ยังใหญ่เลยนะคะเพื่อนๆลมหนาวเริ่มมาแล้วเนาะเพื่อนๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะมีนาชาแนลฝากขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมีนาชาแนลนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปสำหรับคนชอบปลูกต่อไปนะคะเพื่อนๆวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ